ึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือราคาสินค้าทางด้านการเกษตรนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยภาพรวมกันดีกว่าว่าตอนนี้จะมีรายการไหนที่มีราคาเพิ่มมากขึ้นค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ของราคาสินค้าภาคการเกษตรเกือบทุกประเภทมีการปรับตัวที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆนะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เห็นได้ชัดเจนในรายการสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนภาคการประมงโดยเฉพาะภาคปศุสัตว์ที่ขณะนี้รัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีมาตรการอนุญาตให้สามารถนำเข้าโคกระบือแพะแกะที่มีชีวิตจากประเทศไทยได้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึ่งล่าสุดค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและโครงการประกันข้าวนาปีซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็ได้กล่าวอีกว่าสำหรับนโยบายการลดต้นทุนในภาคการเกษตรนะครับในสินค้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนภาคปศุสัตว์และก็ภาคประมงครับจะได้มีการดำเนินการต่อไปโดยมีโครงการลดต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นโครงการนำร่องนะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแหละ